สวัสดีครับผมครูเป้งนะครับและนี่คือดร.ชัวร์ชาแนลครับคลิปในวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีในการเรนเดอร์วิดีโอนะครับเพื่อนำไฟล์วิดีโอนั้นไปใช้งานครับโปรแกรมที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็ยังเป็น Sony Vegas Version 13ครับจะมีวิธีการเรนเดอร์ไฟล์วิดีโอยังไงนะครับเพื่อนำวิดีโอไปใช้งานในการอัพลง YouTube เข้าไปดูกันเลยโอเคนะครับเบื้องต้นนะครับหลังจากที่เราตัดต่อวิดีโอเสร็จแล้วนะครับแล้วเราต้องการที่จะเรนเดอร์วิดีโอออกมาเพื่อนำไฟล์วิดีโอไปใช้งานนะครับให้เราเลือกคลุมวิดีโอทั้งหมดที่เราทำการตัดต่อนะครับหรือว่าในส่วนของวิดีโอที่เราต้องการที่จะเรนเดอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นผมมีไฟล์วิดีโอที่ผมทำการตัดต่อไว้แล้วเห็นไหมครับตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการตัดนะครับแล้วก็ดึงมาต่อนะครับการลากโฮมเลเยอร์นะครับรวมถึงการทำ Fade In Fade Out นั่นแหละนะครับต่อมานะครับผมใช้การดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกในส่วนของเลเยอร์ว่างด้านล่างเห็นไหมครับผมดับเบิลคลิกเห็นไหมเขามีการเลือกวิดีโอนะครับสังเกตที่จุดสีเหลืองตรงนี้นะครับเห็นไหมเขาเลือกส่วนหัวและส่วนท้ายของวิดีโอนะครับนี่คือการเลือกวิดีโอทั้งหมดนะครับหรือคุณจะเลือกอย่างนี้ก็ได้นะครับคุณเอาเมาส์คลิกในส่วนเริ่มต้นของวิดีโอนะครับแล้วคลิกซ้าย1ทีนะครับสังเกตที่ลูกศรเมาส์นะคลิกซ้าย1ทีแล้วลากมานะครับให้จบวิดีโอนะครับใช้วิธีการนี้ก็ได้นะครับพอหลังจากที่เราเลือกวิดีโอในส่วนที่เราต้องการแล้วนะครับให้เราคลิกที่ปุ่มเรนเดอร์นะครับเห็นไหมครับปุ่มเรนเดอร์เหมือนปุ่มแผ่นฟิล์มอะครับใน Sony Vegas Version 13นะครับเขาก็จะมีปุ่มเรนเดอร์ลักษณะนี้นะครับกดเข้าไปนะครับหลังจากที่เรากดปุ่มเรนเดอร์เมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมี property เด้งขึ้นมาอีกนะครับผมให้เราเลือกลักษณะการเรนเดอร์ของเราครับว่าเราต้องการที่จะเรนเดอร์ส่งออกไฟล์ออกมานั้นเป็นไฟล์อะไรนะครับผมในที่นี้นะครับผมจะใช้ไฟล์ MP4 นะครับเพื่อที่จะอัพลง YouTube นะครับดังนั้นแล้วนะครับผมจะใช้เป็นในส่วนของ Main Concept AVC/ACC นะครับเลือกหัวข้อตามนี้เลยนะครับหากใครที่ใช้โปรแกรม Sony Vegas Version 13นะครับหรือถ้าใช้เวอร์ชั่นอื่นนะครับก็ลองหาคำว่า AVC/ACC ดูนะครับผมนะก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเลือกที่ Main Concept ตรงนี้แล้วนะครับให้ดับเบิลคลิกนะครับก็จะมีเมนูย่อยมาให้เราเลือกอีกนะครับให้เลือกไปที่ Internet HD 1080p นะครับจากนั้นนะครับกดที่ปุ่ม Custom Template นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมี Property เด้งขึ้นมาอีกนะครับให้เราตั้งค่าในส่วนของการเรนเดอร์ครับในส่วนของชื่อ Template นะครับผมจะเปลี่ยนใหม่เลยนะครับผมจะใช้เป็น YouTube 1080p 60fps ครับชื่อยาวหน่อยนะครับ YOUTUBE วัก1080p วัก60fps นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของเฟรมไซส์นะครับเราใช้เป็น HD นะครับก็คือ1920x1080p นะครับใช้ค่าตามนี้เลยนะครับในส่วนของโปรไฟล์นะครับผมจะเซตเป็น High นะครับเห็นไหมครับโปรไฟล์ผมจะเซตเป็น High นะครับแล้วก็เฟรมเรทตรงนี้นะครับผมจะเซตเป็น60พิมพ์60ลงไปเลยนะครับบางคนคลิกดรอปดาวตรงนี้นะครับเพื่อหาเลข60มันไม่มีนะครับนะให้เราพิมพ์เลข60ลงไปเลยนะครับโอเคนะหลังจากนั้นส่วนนี้ตั้งค่าไว้คงเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของ variable bit rate นะครับ maximum และก็ average นะครับให้เราเซตเป็น16ล้านนะครับโอเคนะผมใช้เป็น16ล้านนะครับด้านบน16ล้านด้านล่าง16ล้านเช่นกันนะครับนี่นะครับโอเคนะครับการตั้งค่าในแถบวิดีโอนะครับเราตั้งค่าตามนี้นะครับทำไมเฟรมเรทต้องเซตเป็นที่60นะครับหากวิดีโอนี้นะครับเราใช้ในการอัดหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือใช้ในการอัดหน้าจอเกมนะครับผมแนะนำให้เซตเฟรมเรทในการเรนเดอร์เป็น60เฟรมนะครับภาพที่ออกมาเขาจะดูสมูทนะครับโอเคนะครับ
ต่อมาครับให้มาที่แท็บออดิโอกันบ้างนะครับสังเกตดูว่าออดิโอค่าของเขานะครับจะโดนเซตไว้ที่ 192,000 นะครับเป็นบิตเรทของเขานะครับบิตเรทของเสียงนะครับยิ่งสูงยิ่งไพเราะยิ่งชัดนะครับซึ่งหากวิดีโอที่เราใช้งานไม่ใช่วิดีโอที่เป็นคัฟเวอร์เพลงนะครับผมแนะนำให้เซตเป็น 128,000 ก็พอนะครับนะหรือคุณจะใช้ค่า default ของเขาก็ได้นะครับนะแล้วแต่นะครับผมเน้นความคมชัดของภาพนะครับเสียงใช้ได้นะครับแล้วก็ไฟล์ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับผมเซตตามนี้นะครับโอเคนะนะครับต่อมาในแท็บ System ครับแท็บ System ไม่ต้องทำอะไรนะครับและก็มาในแท็บ Project นะครับในส่วนของวิดีโอเรนเดอริ่งคลิวลี่นะครับผมจะเซตเป็นเบสนะครับผมจะเซตเป็นเบสนะสังเกตดูนะในแท็บของ System ผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับในแท็บ Project นะครับในแท็บ Project ผมเซตตามนี้นะครับโอเคนะย้อนกลับไปที่แท็บ System นะครับผมไม่ได้เซตอะไรนะครับย้อนกลับไปที่แท็บ Audio นะครับผมก็เซตไว้ตามนี้นะครับในส่วนของ Bit Rate นะครับใครอยากเซตให้สูงกว่านี้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่นะตรงนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับภาพนะตัวนี้เป็นเรื่องของเสียงนะครับสุดท้ายในส่วนของวิดีโอนะครับผมเซตตามนี้เลยนะครับจากนั้นพอได้ค่าเทมเพลตตามนี้แล้วนะครับให้กดที่ปุ่มเซฟ1ทีครับจากนั้นกดปุ่มโอเคได้เลยนะครับนะจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของเมนคอนเซปต์ตรงนี้นะครับเขาจะมีเทมเพลตที่เราเซตติ้งไว้เมื่อสักครู่นี้ลงมาด้านล่างเห็นไหมครับ YouTube 1080p 60fps เห็นไหมครับนะครับอ่ะยกตัวอย่างอีกอย่างนึงแล้วกันนะครับผมจะทำการสร้างเทมเพลตขึ้นมาใหม่อีกอันนึงนะครับเทมเพลตตรงนี้นะครับผมจะใช้เป็น30เฟรมนะครับผมจะไม่ใช้60เฟรมนะครับเทมเพลตที่ใช้เป็น30เฟรมนะครับเราจะเอาไว้ใช้ในส่วนของการถ่ายวิดีโอพวกที่ไปรีวิวต่างๆนะครับตรงนี้เขาจะไม่ใช้เฟรมเรทที่สูงมากนะครับเขาจะใช้เฟรมเรทมาตรฐานอยู่ที่ 25-30 เฟรมเท่านั้นนะครับดังนั้นผมจะกดในส่วนของเทมเพลตของเราที่เพิ่งสร้างมาเมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นกดที่ Custom Template อีกรอบนึงนะครับนะต่อมาผมจะเปลี่ยนชื่อของเทมเพลตตรงนี้นะครับเห็นไหมผมจะเปลี่ยนเป็น 30fps นะครับส่วนหัวข้อตามเดิมนะครับเปลี่ยนเลข60ให้เป็น30เฉยๆนะครับจากนั้นในส่วนของเฟรมเรทนะครับผมจะเซตเป็นแม็กซิมัมของเขาก็คือ 29.970 แค่นั้นนะครับจากนั้นในส่วนอื่นผมก็จะคงเดิมไว้นะครับผมจะคงเดิมไว้และกดที่ปุ่มเซฟตรงนี้ก่อนนะเห็นไหมครับเซฟเทมเพลตนะครับกดเซฟเทมเพลตหนึ่งที่กดปุ่มโอเคนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีเทมเพลตใหม่ขึ้นมาอีกแล้วนะครับเห็นไหมครับ YouTube 1080p 30fps และก็ YouTube 1080p 60fps เห็นไหมครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับในการสร้างเทมเพลตเพื่อที่จะเรนเดอร์วิดีโอของเรานะครับจากนั้นนะครับหากเราต้องการที่จะเรนเดอร์นะครับทีนี้นะครับหากเราต้องการที่จะเรนเดอร์นะครับสังเกตในหัวข้อ output file นะครับในส่วนของโฟลเดอร์ก็คือโฟลเดอร์ในการจัดเก็บวิดีโอครับเราต้องการที่จะจัดเก็บวิดีโอไว้ที่จุดไหนนะครับเราสามารถตั้งค่าได้ในจุดนี้นะครับโดยกดที่ปุ่ม browse เห็นไหมครับเขาก็จะ browse ไปในส่วนของโฟลเดอร์ที่เราต้องการที่จะจัดเก็บนะครับเราสามารถตั้งค่าได้ในจุดนี้เลยนะครับโอเคนะนะครับและก็ในส่วนของ name ตรงนี้ก็คือ file name ชื่อของวิดีโอนะครับเราต้องการให้ชื่อวิดีโอที่เรนเดอร์ออกมานั้นชื่ออะไรนะครับเราก็ตั้งค่าในส่วนนี้นะครับพอตั้งค่า2จุดนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็กดที่ปุ่ม render ได้เลยเพื่อทำการ render ครับในส่วนของการ render ผมคงไม่ได้ render ให้ดูนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าผม render ไปด้วยแล้วก็อัดหน้าจอไปด้วยนะครับเดี๋ยวเครื่องจะค้างนะขอจบไว้แค่นี้แล้วกันนะครับใครที่มีข้อสงสัยที่อยากจะซักถามนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครับและก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปจากดร.ชัวร์ Channel ครับขอบคุณครับ